4 major scale ก็จะมีโครงสร้างตามนี้จะมีโน้ตตัว E กับตัว F ที่ติดกันครึ่งเสียงก็มีตัว B กับตัว C ที่ติดกันครึ่งเสียงนะครับผมจะเขียนว่า C major นะครับมาถ้าต่อไปผมจะเขียนสเกลรีเดียนครับตัว C ครับตัว D ตัว E ตัว F sharp นะครับจะกระเถิบมาช่องนี้มันก็จะมาชี้กับตัว G ตัว A ตัว B ตัว C C radian นะครับมาถ้าต่อไปผมจะเขียน C radian sharp 2นะครับ sharp 2ก็จะเป็น sharp ตัว D นะครับในที่นี้ก็จะเป็น D sharpC radian sharp 2นะครับเนี่ยเสาหลักที่เป็นโน้ตตัว C นะครับ B G B ตัวนี้ก็ตัวเดิมนะครับรูทผมใส่เสาหลักลงไปในสเกลให้มันเห็นอะไรบางอย่างเห็นว่าคอร์ดที่เราเลือกมาสเกลที่เราเลือกมากับคอร์ดเนี่ยมาจากที่เดียวกันเป็นญาติกันผมอาจจะระบายสีตัวที่เป็นแอคชั่นจากเมเจอร์สเกลไว้เป็นสีอ่อนก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตตัวชาร์ปสีนะครับจากเมเจอร์สเกลเขาก็จะนิยมเรียกว่า C major scale sharp 4C major sharp 4ถึงจริงเราเรียกว่า radian ก็ได้นะครับแล้วก็บรรทัดต่อไปก็เป็น radian sharp 2นะครับแต่ผมเขียนผิดนะครับผมแก้นิดนึงsharp 2ผมจะไประบายตัวที่มันไม่เหมือนกับ C major นะครับก็เป็นตัวนี้เป็นชาร์ป2หรือว่าชาร์ป9นะครับตัวชาร์ป4ก็ระบายไปด้วยตัวเดิมนะครับในตัวอย่างเนี้ยมันก็จะเห็นว่าคอร์ด C major 7เนี่ยมันก็คือคอร์ดที่1ของ C major scale คอร์ด C major 7คือคอร์ดที่4ของ G major scale นะครับ C radian นี่คือ G major scale คอร์ด C major 7เป็นคอร์ดที่6ของ E harmonic minor ครับตรงนี้เนื้อที่เขียนไม่พอละงั้นผมยังไม่เขียนนะครับผมจะกลับไปเรื่องเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะเลือกที่เป็นคอร์ด C 7นะครับ C dominant 7ก็โน้ตตัวแรกก็เป็นโน้ตตัว C ใช่ไหม dominant โน้ตตัวที่3ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็น E ตรงตัวที่5ก็เหมือนเดิมนี่หมายถึงว่าเหมือนจาก major 7นะครับตัวนี้จะเป็น flat นะครับเป็น B flat คอร์ด C 7ตัวนี้จะเป็น B flat ครับมาถ้าต่อไปนี้ผมจะเลือกเขียนสเกลที่เป็นสเกลเป็นโหมดที่5ของ C 7นะครับก็คือ C mixolydian C mixolydian เนี่ยคือโหมดที่5ของสเกล F major พูดง่ายๆว่าเราจะเขียนสเกล F major ลงไปแต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วย C เท่านั้นนะถ้ามันมองไม่เห็นโครงสร้างหรือยังไม่เห็นว่ามันมีชาร์ปแฟตอะไรผมก็แนะนำให้อ้างอิงจากเมเจอร์สเกลครับเมเจอร์สเกลอ้างอิงมาแต่ว่า
ตัวที่7จะต่ำลงไปครึ่งเสียงตอนนี้ผมก็เชิมเลืองตาดูเมเจอร์สเกลอยู่นะครับแล้วผมก็ลอกมาตัว A เหมือนเดิมแต่ตัวที่7เนี่ยผมต้องปรับลงไปครึ่งเสียงให้เป็น B flat นะผมใส่เลยผมใส่เสาหลักเหมือนเดิม C mixolydianมาทัดต่อไปก็ยังอยู่ในเรื่องราวของ C7 นะครับมาทัดต่อไปเนี่ยผมจะบอกว่าคอร์ด C7 เนี่ยมันเป็นคอร์ดที่5ของคีย์ F harmonic minor หรือว่าสเกล F harmonic minor ฉะนั้นเราใส่โน้ตเราลอกสเกล mixolydian มาเนี่ยจากบรรทัดบนเนี่ยเราลอกลงมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนโน้ตตัวที่2กับตัวที่6หรือว่าตัวที่9กับตัวที่13ผมลอกข้างบนมามันจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวที่2ให้แฟตก็ต้องแฟตเลยครับดึงมาชี้กับ C เลยนะเป็น D แฟตตัวที่3เหมือนเดิมตัวที่4ก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวที่5เหมือนเดิมทีนี้ตัวที่6หรือว่าตัวที่13เนี่ยไม่เหมือนเดิมครับถูกถอยไปแต่ตัวที่7ยังเหมือนเดิมเป็น7ตัวนี้อยู่ผมใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับใส่แกนหลักไปมันก็จะกลายเป็น C mixolydian flat 2 flat 6วันถัดต่อไปก็จะเป็น C mixolydian sharp 11หรือว่า sharp 4นะครับขอโทษครับผมขอเลือกที่จะเป็น C mixolydian flat flat 6ก่อนละกัน mixolydian flat 6ก็เราก็ลอก mixolydian ปกติมาผมกำลังลอก C mixolydian ลงมานะครับแต่ตัวที่6ที่มันเคยอยู่ตรงนี้มันต้อง flat ลงนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้เสาหลักก็จะเป็นเหมือนเดิมทุกครั้งครับเพราะว่าสเกลเหล่านี้เนี่ยถูกถอดมาจากคอร์ด C7 หมายความว่าเสายังไงมันก็ต้องตรงกันเพราะว่ามันมาจากที่เดียวกัน Mixolydian flat 6หรือว่า flat 13นะครับอีกบรรทัดนึงเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดที่4ของG melodic minor ด้วยนะครับคอร์ด C7 เป็นคอร์ดที่4ของ G melodic minor มันจะกลายเป็น C mixolydian sharp 11หรือว่า sharp 4นะครับ C mixolydian ผมก็ลอกมานะครับไม่ต้องคิดมากว่ามันเป็นช่องไหนตัวไหนแต่ผมใช้วิธีลอกมาเลยแต่ว่ามันต้อง sharp 4หรือ sharp 11ผมก็ทำการ sharpเท่านั้นชาร์ต11ตัวเดียวครับที่เหลือก็จะเหมือนมิกโซลิเดียเราก็ลอกไปจนจบผมจะเรียกมันว่า C mixolydian sharp 4นะครับแบบนี้ก็หมายความว่าคอร์ด C7 น่ะมันสามารถเป็นไปได้ทั้ง4ช้อยข้างล่างเลย C7 มาวางให้เราดูเนี่ยเราสามารถตีความไปได้ทั้ง4ช้อยนี้ก็คือคอร์ดที่5ของ F major ก็จะเป็น C mixolydian คอร์ด C mixolydian flat 2 flat 6จะเป็นคอร์ดที่5ของ F harmonic minor ส่วน C mixolydian flat 6ก็จะเป็นคอร์ดที่5ของ F melodic minor C mixolydian sharp 4จะเป็น4ของ G melodic minorมันก็จะมีความเป็นไปได้ทั้งหมด4แบบนี้อยู่ที่ว่าก่อนที่มันจะมาคอร์ด C7 เนี่ยมันมาจากไหนแล้วหลังจาก C7 เนี่ยมันจะไปคอร์ดไหนถ้าเรารู้คอร์ดต่อไปหรือรู้คอร์ดก่อนหน้าเนี่ย
เราก็จะสามารถวิเคราะห์ให้มันเราก็น่าจะเลือกช้อยที่มันมีโน้ตแบบเกี่ยวขากันไว้มากที่สุดคอมมอนกันในช่วงคอร์ดนั้นเปลี่ยนมาคอร์ดนี้แล้วโน้ตยังใช้ตัวเดิมอยู่เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สวยงามมีโน้ตหลักยืนอยู่ก็เป็นเรื่องของโหมดเป็นการเปลี่ยนโหมดคอร์ดต่อไปเนี่ยผมจะเลือก Minor 7นะครับจริงๆอันนี้ผมเคยเขียนมาแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้วิธีบันทึกหน้าจอแล้วก็ไม่รู้ว่ามันบันทึกเสียงด้วยผมเลยมาเขียนใหม่นะครับ C minor 7โครงสร้างก็จะเหมือน C dominant 7แต่ว่าตัวที่3จะไม่เหมือนตัวเดียวนะผมใส่ตัวที่ไม่เหมือนไปก่อนเลยแล้วก็ใส่ชื่อให้มันด้วยก็คือ E-flat นะจากนั้นผมใส่ root จากนั้นใส่โน้ตตัวที่5ยังเป็นขั้นคู่5 perfect เหมือนเดิมครับตัว G ตัวอย่างทั้งหมดที่เราทำกันมายังเป็นตัว G หมดตอนนี้ผมได้คอร์ด C minor 7แล้วบรรทัดต่อไปผมจะเขียน C minor scaleถ้าหากเราไม่รู้โครงสร้างของ C minor scale ถ้าเราอ้างอิงจาก C major scale นะครับมันก็จะลดโน้ตตัวที่3ตัวที่6แล้วก็ตัวที่7ไปครับเราค่อยๆทำกันนะครับผมทำเปรียบเสมือนว่าผมไม่รู้ว่า C minor มันมีโน้ตอะไรบ้างนะครับผมก็จะลอก C major scale มาก็คือโน้ตตัวที่2ยังเป็นเหมือนเดิมส่วนโน้ตตัวที่3เนี่ยมันต้องแฟตแล้วผมก็ถอยลงมาเป็น E flat นะโน้ตตัวที่4ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนโน้ตตัวที่5เหมือนเดิมตัวที่6อันนี้ไม่เหมือนเดิมก็ต้องถอยลงมาก็จะได้โน้ต A flat ตัวที่7ก็ไม่เหมือนเดิมจากเมเจอร์นะครับก็ถอยลงมาเป็น B flat นอกจาก C minor เนี่ยจะเป็นคอร์ดที่6ของคีย์ E flat นะแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นคอร์ดที่2ของ B flat major scale ด้วยถ้ามันเป็นคอร์ดที่2ของ B flat major scale มันจะกลายเป็นสเกล C dorian แล้วดอเรียนเนี่ยมันก็มีโครงสร้างที่แตกต่างจาก minor scale ก็คือตัวที่6มันต้องสูงขึ้นมาครึ่งเสียงผมจะใช้คำว่าสูงขึ้นนะครับเพราะว่าคำว่า sharp บางทีก็คนไปคิดเอาเองว่าเวลาชาร์ปแล้วคำว่าชาร์ปมันต้องมีเครื่องหมายเป็นแบบรู้สึกมันติดตาว่ามันต้องเป็นชาร์ปก็เลยทำให้เกิดความสับสนผมจะใช้คำว่าสูงขึ้นแล้วกันดอลสเกล C ดอลเลียนก็คือไมเนอร์สเกลที่ยกโน้ตตัวที่6ขึ้นมาครึ่งเสียงผมก็จะก๊อปมาครับก๊อปไมเนอร์สเกลมาเลยก๊อปจนมาถึงตัวที่6เนี่ยต้องปล่อยให้มันกลับไปเป็น A ปกติครับตัวที่7ก็เหมือนเดิมตัวที่8หรือตัวที่1แน่นอนว่าเหมือนเดิมครับ C ดอเรียนตัวที่มันพิสดารขึ้นมาจากไมเนอร์ก็คือตัว Aความเป็นไปได้ต่อไปคือ C Phrygian ครับC Phrygian คือคอร์ดหรือว่าสเกลหรือว่าโหมดที่3ของ Key A flat major scale ครับมันจะกลายเป็น Minor scale flat 2 Minor scale flat 2ก็มีชื่อหนึ่งก็คือ Phrygian ครับminor scale flat 2ผมต้องทำการ flat 2ลงไปนะครับแล้วที่เหลือผมก็จะลอกไปเลยลอก minor scale ไปเลยครับมีตัวเดียวที่แตกต่างก็คือ flat 2ผมใส่เสาหลักครับเสาหลักก็คือarpeggio
1357แล้วคอร์ด C7 นี้ก็ยังเป็นคอร์ดที่4ของ G harmonic minor ด้วยครับมันจะกลายเป็นสเกลดอเรียนชาร์ป4ผมก็ลอกสเกลดอเรียนลงมาแล้วก็ทำการชาร์ปโน้ตตัวที่4นะครับจาก F ก็จะเป็น F ชาร์ปมันก็จะมาชิดกับตัว G ดอเรียนชาร์ป4ตัวนี้จะเป็นตัว A นะครับผมขอลบตัว A ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราใส่อีกตัวเราจะใส่แค่เสานะครับ1357เดี๋ยวมันจะไม่ตรงไปตามกฎเดี๋ยวเราจะค่อยมาใส่อีกสีนึงหรือว่ามาทำไฮไลท์กันอีกทีนะครับ4ดอเรียนชาร์ป4ต่อไป C minor 7มันก็ยังเป็นคอร์ดที่2ของ B flat melodic minor ครับมันจะเป็นดอเรียนแฟต2เราก็จำเป็นต้องลอกดอเรียนมาบรรทัดที่เป็นดอเรียนแต่ว่าแฟต2ผมก็สรุปอีกทีนะครับคือคอร์ด C minor 7เนี่ยเป็นคอร์ดที่6ของ key E flat major มันก็จะกลายเป็น C minor scale นะครับบรรทัดนี้นะครับต่อไปก็ C dorian นี่เป็น C minor เนี่ยเป็นคอร์ดที่2 key B flat จะกลายเป็น C dorian C phrygian ก็คือ C minor 7เป็นคอร์ดที่6เป็นคอร์ดที่3ของ key A flat major scale นะครับ dorian sharp 4นี่C minor 7เป็นคอร์ดที่4ของ G harmonic minor ดอเรียนแฟต2คือ C minor 7เป็นคอร์ดที่2ของ B flat melodic minor คอร์ด C minor 7ที่เราเห็นนี่มันก็มีความเป็นไปได้ทั้ง5ชนิดนี้เลยต่อไปผมจะไปต่อที่คอร์ด minor 7แฟต5นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีโทนน้ำตาลบ้างนะC minor 7 flat 5คอร์ด C minor 7 flat 5ก็คือคอร์ด C minor 7ครับเพียงแต่ว่าแฟตตัวที่5เพิ่มไปแฟตตัวที่5ลงไปครับกลายเป็นโน้ต G flat นะครับตัวที่7ยังเหมือนเดิมเป็นขั้นคู่7 minor ตัวที่3เหมือนเดิมนี่คือเหมือนเดิมจาก C minor 7นะครับ C minor 7แล้วก็ทำแบบนี้ต่อ C minor 7 flat 5เป็นคอร์ดที่7ของ key D flat major scale ครับมันจะกลายเป็นสเกลล็อกเคียน C ล็อกเคียน C ล็อกเคียนคือ minor scale flat 2กับ flat 5ครับผมจะลอก C minor scale มา C minor scale flat 2flat 5ตัวอื่นเหมือนเดิมนะครับ
เท่ากับสเกลนี้จะเป็น C Lockean นะครับ C Lockean เป็นโหมดที่7ของ D flat major scale C minor 7 flat 5เป็นคอร์ดที่7ของคีย์ D flat major scale ช้อยต่อไป C minor 7นี้ก็เป็นคอร์ดที่2ของ B harmonic minor scale มันจะกลายเป็นล็อกเคียนสเกลชาร์ป4ผมใส่ชื่อไปก่อนล็อกเคียนชาร์ป4ชาร์ป6ครับเราก็ทำการลอกบรรทัดบนมาแล้วก็ชาร์ปโน้ตตัวที่6มันก็จะเป็นโน้ตตัว A flat ก็จะกลายเป็นตัว A ตัวที่7เหมือนเดิมเราจะสังเกตได้นะครับที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราค่อยๆดูไปทีละช่องเนี่ยดูทุกบรรทัดได้เลยนะครับตรงไหนเนี่ยหมายถึงสเกลนะครับสเกลที่ตรงไหนเนี่ยมันมีไอช่องว่างแบบอย่างเงี้ยครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีแดงมันมีช่องว่างแบบเนี้ยฮะ1 2ไม่ใช่ครับโทษทีอันนี้มันเป็นผิดบรรทัดช่องว่างแบบนี้ครับช่องว่างที่เกิน1เสียงช่องว่างที่เกิน1เสียงสักครู่นะครับตอนนี้ผมงงอยู่ผมไม่ใส่ก่อนผมงงโอเคผมจะไฮไลท์ให้ดูอีกครับสีแดงผมจะไฮไลท์บางๆว่าถ้าสเกลตรงไหนที่เรามีโน้ตมีช่องว่างแบบเนี้ยสี่เหลี่ยม2อันแบบเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานให้เห็นชัดเจนเลยว่าสเกลนั้นน่ะมันคือฮาร์โมนิกไมเนอร์เราไปดูได้ว่ามันจะมีจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันมีตรงไหนอีกน่าจะครบแล้วฮาร์โมนิกไมเนอร์เนี่ยนะครับตรงสีแดงๆที่ผมวงไว้เนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดฮาร์โมนิกไมเนอร์พอมีไอ้สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยไปแทรกอยู่ในสเกลแปลว่ามันคือฮาร์โมนิกไมเนอร์ซีรีเดียนชาร์ป2ก็คือสเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์เป็นสเกล E ฮาร์โมนิกไมเนอร์เวลาก็คือสรุปว่าถ้ามีแบบเนี้ยให้เราเห็นแล้วว่ามันคือฮาร์โมนิกไมเนอร์สเกลแน่นอนซีไมเนอร์เซเว่นแฟต5นอกจากเป็น2ของเป็น7ของเมเจอร์สเกลแล้วก็เป็น2ของฮาร์โมนิกไมเนอร์สเกลแล้วอ่ะมันก็ยังเป็น6ด้วยเป็น6ของเมโลดิกไมเนอร์สเกลฉะนั้น C เนี่ยมันจะเป็น6ของ E flat melodic minor scale มันก็จะกลายเป็นล็อกเคียนชาร์ป2นะครับ C ล็อกเคียนชาร์ป2ผมก็จะลอก C ล็อกเคียนมา
แต่ชาร์ป2พอเราชาร์ป2แล้วที่เหลือเราก็ลอกมาได้เลยเนี่ยใส่เสาหลักเหมือนเดิมช้อยสุดท้ายครับ C minor 7 flat 5มันยังเป็นคอร์ดที่7ของ D flat melodic minor ด้วยมันก็จะกลายเป็นล็อกเคียน flat 4ตรงนี้บางทีผมก็ยังมีความสับสนอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าบางครั้งผมก็เล่นไปไม่ถึงนะครับอย่างล็อกเคียน flat 4เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มองมันชัดขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมก็จะมองว่ามันเป็นเมโลดิกในโลกของเมโลดิกเนี่ยพอผมเข้ามาเล่นสเกลเมโลดิกแล้วว่าแรกเริ่มเราก็มองแค่ว่ามันเป็นเมโลดิกเป็นสเกลเมโลดิกหรือว่าอาจจะเต็มที่ก็อาจจะเป็นคอร์ดไมเนอร์เมเจอร์เซเว่นมองคอร์ดซ้อนเข้ามาแต่ว่าพอเรามาศึกษาว่าจริงๆแล้วเราก็ทำแบบนี้อีกซ้ำไปจนครบ7ครั้งกระเถิบโน้ตที่เป็น1 3 5 7แล้วก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแบบ1 3 5 7แต่ว่าเคลื่อนตัวไปในระยะที่มันแบบบิดเบี้ยวให้มันตรงกับสเกลที่เรากำหนดไอ้สเกลที่เรากำหนดมันก็คือเมเจอร์สเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์สเกลเมโลดิกไมเนอร์สเกลแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราพูดมาก็คือเมโลดิกไมเนอร์สเกลใช่ไหมเราก็ไปทำแบบนี้ทั้งหมดในเมโลดิกไมเนอร์สเกลมันก็จะได้คอร์ดต่างๆมาตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะเขียนคอร์ดเป็นเรื่องของคอร์ดในไดอะโทนิกของสเกลนั้นๆแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของจริงๆก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเป็นเรื่องโหมดที่มาเทียบกับตัวคอร์ด4 Lockean flat 4ผมลอก Lockean มานะครับแต่ว่าเราต้องแฟต4ลงไปเท่ากับตอนนี้เราบรรลุที่มาของคอร์ดแล้วครับของคอร์ด C major 7คอร์ด C dominant 7 C minor 7เดี๋ยวตอนหน้าผมยังทำเรื่องเดิมอยู่แต่ว่าผมก็จะทำให้มันครบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้4คอร์ดมันจะเหลืออีก5 6 7ก็เหลืออีก3คอร์ดที่จะมาทำแบบนี้เหมือนกันแต่คอร์ดที่เหลือเนี่ยมันก็จะไม่เยอะมากแล้วเพราะว่าคอร์ดที่เยอะเนี่ยถ้าตอนนี้เราเห็นก็เยอะที่สุดก็จะเป็น C minor 7เนี่ยที่มามันเยอะที่สุดตอนนี้นะมากกว่า C dominant 7อีกนะแล้วก็ C dominant 7ก็มากกว่า major นะ major มีช้อยแค่3นะไอ้นี่มี4ไอ้นี่มี5อันนี้ก็มี4ก็จะเหลือเขียนให้มันครบทั้งหมด21โหมด21สเกลครับผมกำลังทวนอยู่ว่า C Lockean flat 4นี้ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้ผมก็เข้าใจว่ายังถูกนะครับถ้าไม่ถูกก็เดี๋ยวเรามาแก้ไขกันทีนี้ผมมาระบายสีนิดหนึ่งก็ได้ระบายสีตัวที่มันโดดมาจากบรรทัดบนสุดสเกลบรรทัดบนสุดนะครับผมเลือกแบบนี้ก่อนเขาหมายความว่าผมจะมาทำที่ตรงนี้ผมจะมาระบายตัวที่โดดก็คือแฟต2แฟต6
ที่มันเป็นแฟต2แฟต6ที่มันไม่เหมือนกับตัวมิกโซลิเดียนปกตินะครับส่วนอันนี้แฟต6อย่างเดียวก็ระบายแค่ตรงนี้อันนี้ชาร์ป4ก็ระบายตรงนี้นะผมทำแบบนี้กับพอร์ตกับสเกลต่อไปก็คือดอเรียนที่มันไม่เหมือนไมเนอร์สเกลบรรทัดบนก็คือตัวนี้ฟีเจียนที่มันไม่เหมือนก็จะเป็นตัวนี้นะครับแฟต2ดอเรียนชาร์ป4ก็ไม่เหมือนทั้งตัวที่เป็นดอเรียนเลยแล้วก็ตัวที่เป็นชาร์ป4ด้วยนะก็2ตัวเลยดอเรียนแฟต2ก็ตัวนี้แฟต2กับตัวดอเรียนนะครับปึ๊บอันนี้มาล็อกเก็ตชาร์ป6แน่นอนตัวชาร์ป6ระบายตัวนี้ที่มันไม่เหมือนกับล็อกเก็ตปกติล็อกเก็ตชาร์ป2ล็อกเก็ตแฟต4เนี่ยเขาจะออกมาได้แบบนี้ก็เป็นเรื่องไม่ยากนะครับที่จะจำนะจำหลักๆ ก่อนจำบรรทัดบนสุดก่อนแล้วก็ค่อยๆมองเห็นข้อแตกต่างของบรรทัดต่อมาว่ามันคือแฟต2นะแฟต6นะเนี่ยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราเห็นสีแดงนะพอเห็นสีแดงนี้เราก็จะไอ้วง2อันนี้แล้วก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นโหมดของฮาร์โมนิกไมเนอร์เดี๋ยวคอร์ดต่อไปผมมาไว้ตอนหน้านะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเมนมันเต็มหรือเปล่าหรือว่าเวลาแบบมันเหมือนคลิปมันยาวๆแล้วมันจะตอนที่มันแบบส่งอัปโหลดมันเหมือนจะมีปัญหามันจะช้าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะงั้นผมขอตัดคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะยังไงอยู่ตรงไหนมันผิดหรือมีคำถามก็เมนถามไว้ได้เลยนะครับยินดีที่จะเอาคำถามมาทำในรูปแบบนี้ฮะถามเข้ามาได้เลยว่าอยากจะเห็นชุดคอร์ดนี้ชุดคอร์ดนี้ไปแบบนี้แล้วมานั่งวิเคราะห์กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ